ก็เลือกที่มั่วๆไปเว้ยที่มั่วๆไปต่อกันเลยเล่นๆล่ะกว่าเมื่อกี้ต่อตะเคร่ฮะอะไรบัวเขาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดลมเล่นยังวะเว้ยเว้ยตัดตัวมันอะไรหลอดเต็มแม่ย่าหลอดอะได้ยินคือเสียงปืนสงครามนะครับแล้วก็ปืนใหญ่นะครับยิงปะทะนานกว่าน่าจะชั่วโมงครึ่งจุดนี้นะฮะตอนนี้เป็นการปะทะด้วยปืนเล็กนี่คือสถานการณ์ล่าสุดชายแดนไทยพม่านะครับมีการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักนะปืนคอ120แล้วปืนใหญ่นะฮะตั้งแต่ตีห้านะฮะเห็นขาวๆคือฐานกระเหลี่ยงอยู่บนยอดดอยนะฮะมองจากฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็จะเห็นแนวนี้วันนี้มีฝนตกนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับบนยอดภูเขาฝั่งพม่านะครับท่านเห็นคือฝั่งพม่าซึ่งขณะนี้มีการปะทะด้วยวุฒิหนักค่อนข้างรุนแรงและดุเดือดนะฮะสลับด้วยปืนใหญ่และปืนคอนะฮะเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากชายแดนไทยเมียนมานะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเช้านี้กับผมเอกแม่สอดนะครับชาวแม่สอดคงตกใจนะครับตั้งแต่ตีห้านะเสียงปืนคอปืนใหญ่เยอะมากนะฮะตอนนี้เป็นเสียงปืนเล็กปะทะอยู่นะฮะปืนเล็กกับปืนกลนะดังมาเป็นระยะนะฮะปืนคอลงครับตุ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเน้นย้ำนะครับการปะทะหรือสงครามฝั่งพม่าไม่อยู่กระทบเพราะว่าอยู่ห่างแนวชายแดนประมาณสักน่าจะ4กิโลเสียงปืนกลนะฮะสภาทหารพม่าก็กลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะขึ้นบนยอดนี้นะฮะซึ่งถูกยึดไว้เกือบ1เดือนแล้วนะครับจะขึ้นตีฐานคืนนะฮะแต่ยังขึ้นไม่ได้ใช้ความพยายามหลายครั้งนะเนื่องจากเป็นดอยสูงมากมองจากฝั่งแม่สอดก็จะเห็นชัดนะจะได้เสียงปืนกลดังมาเรื่อยๆนะฮะจะเป็นเสียงปืนกลสลับกับเสียงปืนคอครับปืนใหญ่นะฮะเป็นระยะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับต้องอยู่ห่างแนวชายแดนประมาณสัก3-4โลนะฮะโอเคนะครับ
ดจากแม่สอดเช้านี้ตุ่มๆต่ำๆนะฮะ